สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับเพจร้านนัสลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับถ้าทางช่อง YouTube ก็สลาลมคอยชแนลนะครับช่องทางติดต่อทางร้านนะครับเหมือนเดิมนะครับ0954124443นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรวันนี้จะไม่ได้มาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับว่าทางช่องของผมมีธุรกรรมอะไรบ้างก็ประมาณว่าทั้งซื้อทั้งขายนะครับส่วนใหญ่ที่ประกาศรับซื้อทางช่อง YouTube ก็จะเป็นการรับซื้อนะครับแล้วก็มาช่วงหลังๆก็มีสมาชิก FC นะครับขอแบ่งปันเหรียญนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าแบ่งปันอะไรจากผมไปบ้างนะครับก็วันนี้ก็รอส่งพรุ่งนี้นะครับวันนี้บันทึกคลิปประมาณวันที่บันทึกคลิปประมาณวันที่20มกราคมนะครับ2565นะครับก็อาจจะได้เผยแพร่ลงช่อง YouTube ก็น่าจะอีก 5-6 วันนะครับเพราะว่าผมจะทำคลิปล่วงหน้าไว้ประมาณเป็น10คลิปอ่ะแล้วก็จะปล่อยคลิปออกวันละคลิป2คลิปอะไรแบบเนี้ยครับก็จะมีคลิปสำรองไว้รอปล่อยอยู่ก็ค่อนข้างเยอะตามลำดับนะครับวันนี้ทำอัดบันทึกคลิปวันที่20แต่คลิปอาจจะได้ปล่อยวันที่24 25 26ประมาณนู้นนะครับช่วงที่ปล่อยคลิปออกไว้แล้วของก็น่าจะถึงกับ FC ที่สั่งจองกันแล้วนะครับนี่นะครับก็จะทำการส่งให้ในวันพรุ่งนี้นะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรแบ่งปันให้เพื่อนๆบ้างนะครับก็มี2ท่านนะครับมีท่านแรกนะครับก็เป็นเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญ10บาท2สีนะครับตัวนี้ก็50เหรียญนะครับแบ่งปันไปนะครับนี่ทั้งซื้อทั้งขายนะครับทางช่องของผมนะครับซื้อมาขายไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆขาดตัวไหนก็ทักมานะครับนี่นะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็รับซื้อมาแล้วก็ขายออกไปนะครับนี่นะครับซื้อมาขายไปสไตล์ผมนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับอันนี้ก็ส่งเข้ากรุงเทพ50เหรียญนะครับอันนี้ก็คือ1รายการแล้วก็จะมีอีกหนึ่งรายการนะครับส่งลงไปทางใต้ทางจังหวัดตรังนะครับก็เป็น FC เหมือนกันนะครับก็ผมก็เคยซื้อของพี่เขานะครับแล้วก็นี้พี่เขาก็เก็บแนวนี้เขาก็ทักผมมาผมมีผมก็เก็บไปให้นะครับเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับที่จะส่งพรุ่งนี้นี่ถุงนี้หนักเลยนะครับที่จะส่งให้อีกเจ้าหนึ่งก็คือนี่2บาทสีเงินทั้งถุงนี้เลยนะครับนี่นะครับ 1,000 เหรียญนะครับชุดนี้ผมจะส่งไปจังหวัดตรังนะครับก็รอบแรกพี่เขาก็ซื้อไปก็หลายร้อยเหรียญไม่ถึงพันเหรียญนะครับแล้วก็มีพวกเหรียญเนื้อเกินมีเรือแบบนี้ครับพี่เขาก็จะเก็บเนื้อเกินมีเรือแบบนี้ผมก็แบ่งให้พี่เข้าไปก็50-60เหรียญแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกที่จะส่งให้พี่เขามีอันนี้1รายการเจ้าที่2นะครับมีอันนี้1รายการแล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีเหรียญ5ปี46เหรียญนี้เพิ่งได้มาเลยวันนี้นะครับสภาพก็ยังสวยอยู่นะครับนี่เพิ่งได้มาอาจจะเป็นรอยนิดหน่อยนะครับตำหนินิดหน่อยนะครับถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้นะครับแต่ผมเห็นนะครับนี่นะครับก็ยังสวยอยู่นะครับก็ได้มาวันนี้เหมือนกันวันที่20มกรานะครับก็เดี๋ยวจะส่งให้พี่เขาพรุ่งนี้วันที่21มกรานะครับนี่5-4-6 1เหรียญแล้วก็อีกเหรียญนึงที่จะส่งให้พี่เขาก็คือเหรียญนี้ผมเพิ่งทำคลิปลงไปนะครับเหรียญบาทตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวมุนให้ดูเลยเหรียญ1บาทพระเศียรตรงนะครับนี่นะครับก็จะส่งให้พี่เขาเหมือนกันนะครับวันนี้คลิปนี้ก็มารีวิวเตรียมของเตรียมส่งของให้ลูกค้าบ้างนะครับจะได้เปลี่ยนบรรยากาศมาดูกันว่าแบบไหนที่ผมรับซื้อแล้วก็ผมรับซื้อไปไหนนั่นนะครับนี่ก็คือเหตุผลนะครับที่ผมรับซื้อนะครับผมก่อนหน้านี้ผมจะขายในกลุ่มซื้อขายแล้วก็ในเว็บประมูลอีกเว็บหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมได้ทำช่อง YouTube ก็เป็นเพิ่มโอกาสให้ผมนะครับ
ทั้งซื้อทั้งขายนะครับก็ผมส่งให้ FC ทางช่อง YouTube นี่ก็เป็นลูกค้าผมไม่ต่ำกว่า10ท่านแล้วนะครับที่ส่งที่สั่งผมมานะครับก็สนใจนะครับทั้งซื้อทั้งขายนะครับติดต่อมาได้นะครับ LINE ID 0954124443นะครับทักมาได้เลยครับถ้าผมมีนะครับผมก็จะแบ่งปันให้แล้วก็เหมือนบางรายการที่ยังติดค้างเพื่อนๆอยู่ก็เช่นเหรียญ10บาทปี41อะไรพวกเนี้ยก็ทักกันมาเยอะก็ถ้าผมได้มาผมก็จะทยอยจัดให้ตามลำดับนะครับว่าอาจจะท่านขอมาคนละ10เหรียญก็อาจจะเหลือสัก5เหรียญนะครับเพื่อที่จะได้ทั่วถึงกันนะครับเพราะว่าทักกันมาเยอะแต่ว่าช่วงนี้ของมันเข้ามาน้อยครับแล้วผมก็ยังติดค้างลูกค้าที่จองไว้ใน Facebook ด้วยผมจะจัดให้ส่วนนั้นก่อนแล้วผมก็จะมาทยอยให้กับ FC ทางช่อง YouTube ของผมนะครับสำหรับเหรียญ10ปี41หรือว่ารายการอะไรต่างๆที่ผมยังขาดอยู่นะครับอ้อนี่อีกตัวนึงที่จะส่งให้พี่เขาที่จังหวัดตรังนะครับเหรียญ2บาทปี51ตัวนี้50เหรียญ นะครับก็ชุดนี้ก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้1รายการนี่นะครับ2บาท 1,000 เหรียญแล้วก็อันนี้50เหรียญเหรียญน่าเกินมีเรือแล้วก็5บาท B46 นะครับแล้วก็1บาทพระเศียรตรงเดี๋ยวหมุนให้ดูอีกสักรอบนะครับว่ามันตรงจริงไหมนะครับว่าทางร้านซื้อจริงไหมนะครับซื้อจริงนะครับซื้อจริงแล้วก็ขายจริงนะครับนี่นะครับนี่นะครับสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับรายการต่างๆรายการไหนที่ทางร้านมีพร้อมส่งก็จะแจ้งว่ามีของเลยนะครับถ้ารายการไหนที่ทางร้านยังไม่มีนะครับก็จะให้จองไว้ก่อนนะครับแต่ก็ไม่ได้รับปากนะครับว่าจะได้วันที่เท่าไหร่ก็คือของถ้ามีของเมื่อไหร่ผมก็จะทักไปตามลำดับนะครับอันนี้1รายการนะครับส่งไปจังหวัดตรังแล้วก็อันนี้คืออีก1รายการที่จะส่งไปกรุงเทพมหานครนะครับนี่นะครับเหรียญที่ระลึกนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้ผมก็บันทึกคลิปวันที่20มกรานะครับอาจจะได้เผยแพร่สักประมาณอีก 4-5 วันนะครับก็เหมือนที่ผมแจ้งไปว่าผมจะทำคลิปสำรองไว้ทำคลิปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับบางทีก็ทำวันละ3คลิป4คลิป1คลิปบ้างแต่ว่าจะเผยแพร่ทางช่อง YouTube อาจจะวันละ1คลิปหรือ2คลิปนะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับก็ระหว่างที่ท่านได้ชมคลิปนี้แล้วของก็น่าจะไปถึงกับ FC แล้วนะครับก็มารีวิวนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับว่าซื้อขายเป็นยังไงนะครับทั้งซื้อทั้งขายนะครับผมก็จะมีกลุ่มมีฐานลูกค้าของผมอยู่นะครับทั้งในกลุ่มซื้อขายแล้วก็ Facebook แล้วก็ตอนนี้มาเพิ่มช่องทางนะครับก็ทั้งให้กับ FC ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับซื้อหลักๆก็คือซื้อแล้วก็มีแบ่งปันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับทั้งซื้อทั้งขายนะครับทักมาได้เลยนะครับช่องนี้ค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับทั้งซื้อทั้งขายนะครับก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสลาลมคอย Channel นะครับนี่นะครับสอบถามทักทายกันมาได้นะครับถ้าเกิดว่าช่องไหนไม่รับซื้อก็ลองทักช่องผมมาได้นะครับถ้าเป็นรายการที่ผมประกาศรับซื้อก็ผมรับซื้อนะครับตามรายการที่ประกาศนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวเล็กๆนะครับก็สำหรับยังไงเดียครับรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับกับการเตรียมเหรียญที่จะนำส่งนะครับก็อย่าลืมนะครับทั้งซื้อและขายนึกถึงช่องสลาลมคอยชแนลนะครับต้องการอะไรก็ทักมาได้นะครับอยากขายอะไรก็ทักมาได้นะครับครบเครื่องนะครับทั้งซื้อและขายก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ